ู่พื้นฐานใหม่ต้องรู้จักทานศีลอย่างชัดเจนว่าเป็นยังไงนะรู้จักโพธิปักขิยธรรมรู้จักองค์ฌานนะรู้จักวสีการทำให้ชำนาญอย่างเงี้ยต้องรู้นะรู้จักโพธิปักขิยธรรมในตั้งแต่อิทธิบาทคืออะไรข้อแรกคุณจะเห็นได้ว่าในขณะที่ผมบรรยายนั้นน่ะในยกตัวอย่างของข้อแรกเลยคำว่าอิทธิบาทเนี่ยก็ใช่ว่าจะได้ยินข้อมูลแบบนี้โดยทั่วไปนะไม่ได้หาฟังง่ายๆนะอิทธิบาทที่อธิบายให้ฟังนั้นน่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าฉันทะเนี่ยมันมีฉันทะที่เป็นกุศลกับอกุศลเนี่ยปรับยังไงปรับจิตให้ไปที่เหตุไม่ใช่ให้ไปที่ผลอย่างนี้เป็นต้นเมื่อฉันทะถูกตั้งที่เป็นกุศลแล้วเนี่ยตัววิริยะเนี่ยจะต้องประกอบด้วยองค์สี่นะฮะก็คือเป็นเรื่องของการจัดการกุศลกับอกุศลถ้าเราไม่รู้ในรายละเอียดเนี่ยมันทำไม่ได้มันก็ใส่ยาไม่ตรงแผลเกาไม่ถูกที่คันก็คือเหมือนเกาที่เขาคันที่เข่านะแต่ไปเกาไปทั่วขาอย่างนี้เป็นต้นเป็นลักษณะนั้นนี่ถ้าเราเกาถูกที่เนี่ยมันก็หายคันใส่ยาตรงแผลอย่างเงี้ยเป็นต้นตัวฉันทะก็จะถูกตั้งตรงวิริยะก็เข้าทางสติก็เข้าสู่สติปัฏฐานอย่างแท้จริงปัญญาถึงได้ตรงทางนะเพราะฉะนั้นตัวอิทธิบาทเนี่ยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาตัวปัญญาตัววิมังสาเนี่ยเขาจะกลับตรวจสอบไปที่ตัวฉันทะครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นรอบของอิทธิบาทจะหมุนหมุนไปในลักษณะที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นตัวโพธิปักขิยธรรมหรือธรรมที่ทำให้ออกจากโลกได้หรือว่าเข้าสู่ทางธรรมได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยก็จะสามารถเจริญได้นะเจริญไปสู่เป็นอินทรีย์ไปสู่พละไปสู่โพชฌงค์แล้วไปเข้าใจมรรคมีองค์8อย่างชัดเจนนั่นหมายถึงเข้าใจมรรคมีองค์8เข้าใจอิทธิบาทโทษเข้าใจอริยสัจนะแล้วก็ไปเข้าใจตัวปฏิสุบาในที่สุดเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นลำดับของการพิจารณาเป็นลำดับของการร่ำเรียนที่เตรียมไว้ก่อนที่จะทำอานาปานสติอันนี้พอมาทำอานาปานสติเนื่องจากชีวิตเนี่ยถูกปรับแล้วชีวิตถูกปรับเนี่ยมันไม่ใช่แค่วิธีการดำเนินชีวิตนะแต่มันเป็นเรื่องของนโยบายชีวิตด้วยนโยบายชีวิตมันจะประกอบไปด้วยอะไรหลักคิดนะหลักความเห็นอย่างเงี้ยหลักความคิดหลักการกระทำหลักคำพูดมีชัดเลยนะไปสู่หลักการทำให้ทำยังไงให้เพียรได้มีความตั้งมั่นของจิตได้ไปสู่การมีตัวรู้ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวหรือเป็นสติปัฏฐานได้อย่างเงี้ยถ้ามีปรับตรงนี้ในชีวิตประจำวันเนี่ยอาการของการปฏิบัติก็จะลุกนะเจริญอย่างตรงทางมีกำลังอย่าลืมว่าอานาปานสติเนี่ยยิ่งปฏิบัติจะยิ่งเห็นได้ยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นละเอียดขึ้นเบาขึ้นเบาเบาไม่เหมือนกับกรรมฐานของอื่นที่ยิ่งปฏิบัติชัดขึ้นแต่กรรมฐานของอานาปานสติเนี่ยยิ่งปฏิบัติก็จะเบาลงเพราะฉะนั้นในขณะที่เบาลงนั้นเนี่ยถ้าสติและสัมปชัญญะเนี่ยไม่ได้ถูกปูพื้นไว้ตั้งแต่ต้นชีวิตยังไม่อยู่ในมรรคปฏิปทาหรือยังไม่อยู่ในคันลองของธรรมเนี่ยโอกาสที่จะเข้าไปสู่สภาพธรรมที่ละเอียดยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นะอันนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นที่พูดเนี่ยให้สละเวลานะเข้าไปดูวิดีโอ2ชุดนะที่เรียกว่าเตรียมพร้อมสู่อนาปานสติเนี่ยเป็นชื่อสั้นๆชื่อสั้นๆแต่เนื้อหาค่อนข้างยาวนะ4ชั่วโมงแล้วก็อีก4ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงเนี่ยรวมเป็นโดยประมาณ9ชั่วโมงไปคัดแยกให้ดีพอขยายให้ดีแล้วเนี่ยวิถีชีวิตเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนการภาวนาก็จะละเอียดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นตอนนี้เลย5นาทีแล้วเราเริ่มภาวนากันเนาะเหมือนเดิมเนาะตั้งจิตไปที่การสลัดนะสลัดตัวความตระหนี่ไม่ว่าจะเป็นตระหนี่ในทรัพย์ตนีในที่อยู่ตนีในความรู้ตนีในสิ่งจำเป็นในชีวิตเราระลึกถึงวัตถุทานนะที่เราถวายทานแล้วนะแต่ผู้หลักที่เป็นผู้รู้ในศาสนาอย่างนี้เป็นต้น
หรือทางอื่นก็ได้นะเจตนาการสละเนี่ยก็คือเพื่อที่จะขจัดในความเหนียวของจิตความบีบของจิตความเล็กของจิตถ้ามีทางที่ลักษณะนี้ที่เคยทำไว้แล้วเนี่ยมันรู้ถึงได้เนี่ยจิตมันก็จะขยายขึ้นไม่บีบตัวลงที่บีบตัวลงเนี่ยมันทำให้กายหดนะกายเป็นไงก็หดรัศมีก็น้อยความสว่างของจิตก็น้อยและความที่มันหดเนี่ยมันนำไปสู่โรคภัยที่ฝังอยู่ในกายโรคภัยที่ฝังอยู่ในจิตอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ไอ้โรคกายเนี่ยมันก็แปลงเป็นพวกธาตุที่มันวิปริตแปรปรวนภายในทางดินน้ำลมไฟก็เกิดเป็นโรคทางกายยิ่งทางจิตเนี่ยทางจิตเวทเนี่ยถ้าเกิดความสั่งสมความบีบตรงนั้นไปเรื่อยเนี่ยบีบตัวติดข้องในกายเรื่อยๆนะในสภาพจิตมันก็มีผลข้างเคียงของจิตเช่นเดียวกันเช่นไม่รู้จักความสงบที่แท้จริงนะมีลักษณะของความวิตกกังวลมากมีความฟุ้งซ่านมากมีอาการคิดย้ำคิดย้ำทำมากนำไปสู่อาการต่างๆเช่นหลงตัวเองนำไปสู่อาการที่ซึมเศร้าไอ้โรคเหล่านี้ก็มาทางจิตเวชซึ่งรู้บ้างไม่รู้บ้างเนาะบางคนทั่วไปนี่ถ้ามาศึกษาทางนี้แล้วเนี่ยทานเนี่ยก็ทำให้ใจเนี่ยขยายใจเนี่ยขยายปุ๊บเนี่ยมันยังขจัดได้ไม่หมดนะจะไปขจัดได้ก็ต่อเมื่อมีศีลและมีสมาธิแล้วมีความผ่องใสของจิตแล้วไอ้อาการเหล่านี้ทั้งกายทั้งใจเนี่ยมันก็จะปลดปล่อยคลายตัวนะบางคนเนี่ยถ้ามีโมหะมากก็รู้เลยนั่งปุ๊บเลอะปั๊บนั่งปุ๊บลมเนี่ยตีขึ้นจากข้างล่างลอยขึ้นมานะสู่ดวงอกสู่ปากนะเลอะมาอย่างเงี้ยนะไม่รู้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยกำหนดถูกแล้วนะกำหนดถูกแล้วแล้วก็มันก็ทำให้ตัวกายเนี่ยเขาปรับอยู่ภายในบางคนก็มีอาการไปต่างๆนานาอันเนี้ยถ้าเป็นโมหะมันก็จะมาเป็นลมนะถ้าเป็นธาตุตัวอื่นเนี่ยก็สังเกตได้ว่ามีอาการถ่ายก็ดีนะถ่ายเป็นของเหลวแต่ถ้านั่งไม่นานพอก็ไม่เป็นนะพอรอบอิทธิบาทเนี่ยยังหมุนไม่พอต้องทำให้มีความเพียรครบรอบจริงๆวันนึงต้อง3ครั้งเป็นอย่างน้อยแต่ทำไม่ใช่แค่5นาที10นาทีนะมันต้องทำชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างเงี้ยถึงเห็นผลแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยวันนึงเนี่ยควร15ชั่วโมง13ชั่วโมงอย่างงี้ตามพระสูตรชาคริยานุโยคหรือปัญญาปฏิปทาหมายถึงการปฏิบัติที่ไม่ผิดนะทีนี้ถ้าเราปรับทางกายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเข้าไปปรับทางใจเองปรับทางใจคืออะไรปรับทางใจจะเกิดก็คือวัตถุที่7ที่8นั่นน่ะนะก็คือตัวจิตสังขารนั่นเองเขาจะเข้าไปปรับตั้งแต่ฐานของกรรมเลยด้วยรูปอานาปานสติเนี่ยมันจะถอนหมดนะไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เป็นโรคจิตเวททางโรคที่เขาเป็นกันทุกวันนี้เยอะๆนะมันอยู่ไม่ได้หรอกพวกนั้นน่ะเพราะอะไรเพราะความสว่างของจิตมันปรากฏความขยายของจิตปรากฏมีความเป็นผู้ใหญ่ในสังสารวัฏคือมีเมตตาที่ตรงทางมีทานพื้นฐานที่ตรงทางมีศีลนะครับศีลที่เป็นปกติจริงๆไม่ใช่ศีลที่ลูกทำอยู่ไม่ใช่ศีลที่รู้สึกเหมือนถูกบังคับอย่างนี้เป็นต้นแต่เป็นศีลที่เห็นประโยชน์ของศีลในฐานะของอภรณ์ชลเลิศฐานะของศีลาคือฐานที่มั่นคงฐานะของศีลาคือความเป็นผู้นำในการยังกุศลให้เกิดขึ้นนี่ถ้าเราเข้าใจตามลำดับนี้นะเราประพฤติประจำในชีวิตประจำวันเราเข้าใจแก่นของแต่ละตัวอย่างชัดเจนที่เรียกว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตนะหรือจะเรียกว่าเจตสิกเนี่ยเขาก็จะมีความชำนาญขึ้นฝึกบ่อยๆทานนั้นก็จะมีผลเลิศขึ้นนะจิตก็จะสว่างขึ้นกายก็จะไม่กอดรัดโรคภัยก็น้อยลงเมื่อรู้จักศีลชัดนะไม่รูปคำศีลแล้วเห็นคุณของศีลชัดก็ให้พิจารณาตัวโทษของกามบ่อยๆทำบ่อยๆโทษของกามมีอะไรนะก็เป็นลักษณะ
มันมีคุณน้อยมีโทษมากนะเพราะฉะนั้นตัวกามคืออะไรถ้าเรารู้ตัวกามเนี่ยกามก็คือวิบากนะตาหูจมูกลิ้นกายเขามีวิบากที่เข้ามากระทบก็คือพวกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ย5อย่างเนี้ยพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นประโยชน์ของกามที่เรายังชีวิตนี้อยู่อันนี้วิบากเนี่ยคำว่าวิบากหรือผลของกรรมเนี่ยเวลาปรากฏเนี่ยวิบากเองก็ไม่เที่ยงนะมันก็จะมีทั้งกรรมวิบากกรรมที่เป็นเชิงบวกแล้วก็ชื่นชมยินดีวิบากกรรมที่เป็นเชิงลบที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเราก็ปฏิเสธนะเราก็ไม่ยินดีเพราะฉะนั้นขณะที่เรายินดีและขณะที่เราไม่ยินดีไปต่อกันนะวิบากนั้นนะสิ่งเหล่านี้คือความเพลิดเพลินทั้งนั้นเลยเป็นความเพลิดเพลินเป็นความติดข้องในอารมณ์เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าสอนให้ทำไมครับให้รู้เข้าเฉยๆรู้เฉยๆไม่เป็นอาการแก้แหในขณะที่เราไม่ชอบอย่างเนี้ยภารกิจในยศก็ทำงานภารกิจข้อแรกคือการกำหนดรู้และขณะเดียวกันเมื่อรู้เหตุตรงนี้ว่ามันเป็นตัวตัณหานะมันเป็นตัวเพลิดเพลินและติดข้องเนี่ยเราก็ใช้ลมนะลมที่มีอยู่เนี่ยเข้าไปกำหนดรู้ลมนะลมนี่เป็นมรรคนะเป็นนิโรธทางไม่มีปฏิปทาเป็นทางเดินที่ไปสู่ความสิ้นทุกข์นะการไถ่ก็รู้ลมกับที่รู้ลมอาการรู้ลมเนี่ยมันจะทำให้ตัวเพลิดเพลินและติดข้องในอารมณ์ที่เข้ามากระทบทางตาจมูกลิ้นกายนั่นแหละมันดับลงด้วยการไม่ใช่ไปปฏิเสธเขาด้วยถูกไหมคนทั่วไปก็จะไปปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่ผิดพลาดต่างๆจมูกลิ้นกายจะสังเกตได้ว่าตัวความสุขที่หล่อเลี้ยงชีวิตเนี่ยมันมาทางตาหูจมูกลิ้นกายที่สุดของชีวิตเนี่ยที่เป็นสุขที่ติดข้องเยอะสุดของสัตว์โลกเนี่ยมันก็คือเซ็กก็คือตาหูจมูกลิ้นกายที่สัมผัสรูปเวทนาสัญญาสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเราฝึกมาถึงจุดๆนึงเนี่ยไอ้ตัวการต่างๆเนี่ยมันจะเหลือแค่เป็นหน้าที่เท่านั้นแล้วก็ไม่ติดข้องอยู่กับเขาไม่เพลิดเพลินอยู่กับเขาแต่กำหนดรู้ได้ว่ามันต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยอำนาจของกรรมเนี่ยเรากลับมาที่ลมอย่างนี้ก็จะทำให้ตัววิบากนะที่มันสั่งสมในกายในใจเนี่ยถอดถอนออกไปตามแต่ละภูมิธรรมของผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นอานาปานสติเนี่ยจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากแล้วก็แก้เป็นระบบกรรมเลยดังกล่าวเนี่ยเมื่อผู้ปฏิบัติเห็นโทษของกรรมนะก็ให้พึงรู้ว่าตัวกรรมนั้นน่ะถ้าไปติดเข้าเนี่ยก็ทำให้ทุกข์มากนะเป็นทุกข์เหมือนอย่างที่พระองค์เปรียบนะกินยังไงก็ไม่อิ่มเมื่อกินไม่อิ่มแล้วเนี่ยไปยึดติดเข้าเนี่ยก็เหมือนกับตกลงไปในหลุมคูดตกลงไปในหลุมฐานเพลินฉะนั้นผู้รู้จึงเสพนะเป็นหน้าที่ก็ไม่ติดรู้อยู่นะแล้วก็ไม่เพลิดเพลินแล้วก็ติดข้องอยู่ในกามนั้นๆหรือการเสียกามนั้นๆทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยวิถีชีวิตจะเป็นแบบนี้นะเมื่อเห็นโทษของกามนะเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องศีลเนี่ยก็ข้ามตัวเรื่องของความปรารถนาดีไปนะเห็นโทษของกามแล้วเนี่ยก็กลับมาได้นะกลับมาที่การเห็นความปรารถนาดีปรากฏในจิตได้ความปรารถนาดีเนี่ยก็คือเมตตานะตัวเมตตานั่นนะก็ฝึกบ่อยๆต้องฝึกบ่อยๆฝึกอะไรฝึกยกขึ้นมาสู่ความเป็นเมตตามีความปรารถนาดีนั้นด้วยความเป็นกลางเหมือนกับเมตตาไปทั้งคนตีงูและคนและงูที่ถูกตีงูอยู่หน้าบ้านเราก็รู้อยู่แล้วงูเป็นใครแต่มีคนมาตีความเมตตานั้นก็ต้องแผ่ไปทั้งคนถูกตีและงูที่ถูกตีอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นสภาพจิตที่เป็นเมตตานั้นนะแบบลักษณะนั้นนะให้ขยายนะขยายไปที่ตัวเองให้ตัวเองเป็นผู้รับรู้นะเป็นพยานนะครับและถ้าขยายไปอย่างนี้มีประมาณสภาพจิตก็ใหญ่ขยายขึ้นนะจะเห็นได้ว่าขยายตั้งแต่ระดับทานขยายตั้งแต่ระดับศีลจิตใหญ่ขึ้นขยายขึ้นมีความเมตตาเป็นพื้นนะฮะและตัวเมตตาเนี้ยก็ระงับนิวรณ์ได้ด้วยนะเข้าไปถึงได้ฌาน3เลย
1 2 3เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสรรเสริญเมตตาไว้เยอะนะฮะแล้วก็ขอให้พิจารณาบ่อยๆให้ทำบ่อยๆให้ขยายจิตเนี่ยที่เป็นอัปปมัญญาขยายไปอย่างไม่มีประมาณเนี่ยนะขอให้ทำบ่อยๆมีอานิสงส์มากเช่นเป็นที่รักของเทวดาอย่างเงี้ยนะแล้วก็พิษภัยต่างๆทำอะไรไม่ได้นะหลับก็เป็นสุขนะก็ไม่หลงนะไม่หลงการที่จะทำกาละหรือว่าหลงเสียชีวิตนั่นเองไม่ได้มีสตินั่นเองนะเมื่อจิตเนี่ยได้ขยายดำเนินโรคทางกายโรคทางจิตเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้มันเป็นธาตุอกุศลที่ผูกติดอยู่กับกายอยู่เรากำลังที่จะทำสมาธินะก็พอเห็นโทษของกามเมื่อเห็นโทษของกามอย่างชัดนะครับต้องมีโทษมีคุณน้อยนะมีโทษมากแล้วยังต้องเสียกำลังทั้งหมดนะกำลังส่วนใหญ่ของชีวิตเพื่อพิทักษ์รักษากามไว้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เสียเวลาก็เสียกำลังโดยใช้เหตุแทนที่จะเอากำลังมารู้จักนิโรธคามิปฏิปทาหรือการดำเนินชีวิตที่พ้นทุกข์เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญนะเพราะฉะนั้นผู้รู้เนี่ยหรือผู้บัณฑิตผู้มีการฟังมากนะและมีปัญญาเนี่ยจึงผละออกจากกามนะกลับมาฝึกนะความสุขที่อยู่ในใจนะเป็นความสุขที่ไม่เจืออมิตรอย่างนี้นะเมื่อเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นที่พึ่งสูงสุดของชีวิตอะไรเพราะขณะที่เราไม่มีที่พึ่งเนี่ยมันจะเวิ้งว้างนะแล้วยิ่งไปเจอสภาพธรรมที่ปรากฏในจิตขณะที่จิตสงบเนี่ยมันเป็นสภาพธรรมที่เราไม่เคยเจอมันก็ทำให้จิตเนี่ยเกิดความลังเลสงสัยก็ดีเกิดความหวาดกลัวก็ดีซึ่งเป็นอุปสรรคในการเดินต่อไปเพราะฉะนั้นการยึดนะเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสูงสุดของชีวิตเนี่ยก็จะทำให้เราผ่านอุปสรรคที่เราไม่รู้ไม่เคยเห็นนะไปได้โดยไม่วิตกกังวลระลึกดังนี้ได้นะครับก็ตั้งใจกระทำอย่างต่อเนื่องในสิ่งที่เราเรียนรู้ไว้ดีแล้วในอารัมภสติสูตรสี่นะฮะเราเรียนมาตั้งแต่เด็กนะเราเรียนว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะครับแต่นี้เรายังไม่เคยรู้เลยว่าการแจกอริยสี่เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างจึงทำให้มันเกิดอาการที่เรียกว่าเราไม่สามารถที่จะใช้งานอริยสี่หรือว่าเอาอริยสี่น้อมเข้ามาในชีวิตประจำวันได้นั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงเราไม่รู้เส้นทางในชีวิตประจำวันนั่นเองว่าจะประกอบถนนที่จะเข้าไปสู่ธรรมนั้นอย่างไรหรือเราไม่รู้จักนิโรธคามินีปฏิปทานั่นเองผมพูดบ่อยนะนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาก็คือเครื่องประกอบการรู้นะครับการเดินทางนั่นแหละก็คือวิถีชีวิตนั่นเองในภาษาไทยนะวิถีชีวิตนะนิโรธคามินีปฏิปทาวิถีชีวิตนะการดำเนินอยู่ที่เป็นเครื่องประกอบไปสู่การระงับดับทุกข์หรือนิพพานนั่นแหละพูดง่ายๆก็คือวิถีการดำเนินชีวิตที่ไปสู่นิพพานนั่นแหละสรุปออกมาที่เราใช้กันภาษานี้ก็คือมรรคนั่นเองแต่เราไม่รู้ว่าคือวิถีชีวิตเรามาดูมรรคแต่ละตัวนะครับมรรคแต่ละตัวเนี่ยองค์ตรัสเนี่ยเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐินะฮะสัมมาสังกัปโป2ตัวเนี้ยคือนโยบายการดำเนินชีวิตเลยนะเดี๋ยวจะไปแจกรายละเอียดนะว่าคืออะไรสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวอันเนี้ยคือระดับวิธีการปฏิบัติในชีวิตย้ำนะอันแรก2อันแรกเป็นนโยบายชีวิตนะอันที่2เป็นวิธีการในการดำเนินชีวิต
3ข้อสุดท้ายเป็นวิธีการในการปฏิบัติเข้าสู่ความหลุดพ้นเห็นชีวิตอย่างชัดเจนทีนี้มาดูว่าแต่ละข้อมีอะไรไล่ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิมีอะไรทุกครั้งในขณะที่ผมเขียนกระทู้ธรรมนะในสมัยที่เรียนทั้งเรียนทั้งสอนเรียนนักธรรมตรี2รอบนักธรรมโทสอบ2รอบรอบนึงไม่ได้สอบอีกรอบนึงสอบไม่ผ่านเพราะทำกระทู้ธรรมไม่ทันที่พูดตรงนี้ก็เพราะพูดที่ว่านักธรรมตรีก็ดีนักธรรมโทก็ดีเนี่ยสอนให้เขียนกระทู้และทุกครั้งที่เขียนกระทู้ผมจะตอบกระทู้มุ่งไปที่อริยสัจ4ทุกครั้งแทบจะทุกครั้งกำลังจะบอกว่าอะไรกำลังจะบอกว่าทั้งเรียนทั้งสอนทั้งคำตีทั้งคำโทนั่นนะเขียนกระทู้มาเยอะมากและทุกครั้งจะรู้ได้ว่าทำทุกอย่างรวมประชุมกันที่อริยสัจ4หรือมรรคมีองค์8นะเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกนะเรามีโอกาสได้เรียนทั้งคำตีทั้งคำโทนั้งคำเอกเนี่ยให้รู้ว่าทำทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะมีหัวข้อไว้มุ่งไปที่มรรคมีองค์8แล้วเขียนสรุปมาที่มรรคมีองค์8จะทำให้อะไรครับทำให้เรารู้ได้ว่าตัวบททั้งหมดเนี่ยมันถูกจำได้หมดเลยจำได้ก็คือวิถีการในชีวิตประจำวันจำได้นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวนะไม่มีการเตรียมตัวใดๆทั้งสิ้นพูด3วัน5วันก็ไม่มีการเตรียมตัวเพราะอะไรพูดไปมันก็เหมือนยกไม่ได้ยกนะแต่พูดเพื่อให้เป็นเห็นว่าเฮ้ยคนที่เขาศึกษาเขาเอามาดำเนินชีวิตจริงๆนะไม่ใช่แค่ขบคิดหรือได้แค่ฟังหรือแค่อยู่ในกระดาษเพราะฉะนั้นที่พูดเนี่ยเพื่อที่จะให้รู้ว่าควรที่จะจดบันทึกหรือเอาไปแยกแยะและเอาไปทำให้เกิดในชีวิตประจำวันหัวข้อของมรรคมีองค์8เนี่ยถ้ากระจายในระดับละเอียดแล้วเนี่ยจะกระจายออกมาเป็นทั้งหมดประมาณ30คนทั่วไปเนี่ยเวลาเรียนเนี่ยแล้วเขาไม่กำหนดหมายว่ามีอะไรบ้างโดยรอบนะคือเขาไม่ได้ดูภาพรวมเนี่ยจริงอยู่แหละเขาอาจจะมีมรรคบางข้อในชีวิตประจำวันแต่มรรคบางข้อในชีวิตประจำวันนั้นเนี่ยจะไม่ชัดเจนเหมือนกับการใส่กระปุกหยอดไปทุกวันทุกวันแต่มันคนละกระปุกแต่ถ้าคุณรู้การสมาทานมรรคคุณรู้ขอบข่ายของชีวิตว่าคุณอยู่ในมรรคตามคำสอนพระเจ้าตัวเนี้ยจะวิ่งเข้าไปหาอกุศลที่เป็นส่วนสะสมไปสู่นิพพานหรือสะสมไปสู่การเห็นธรรมตามสภาพความเป็นจริงหรือสั่งสมเพื่อเป็นประโยชน์ในการรวมจิตเห็นฐานของจิตนั่นเองหรือเป็นส่วนในการเห็นจุดนัดพบในลำดับที่9ในอานาปานสตินั่นเองเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องของการที่จะต้องไปจัดลำดับให้ดีไอการจัดลำดับนั้นน่ะขาดอะไรให้เติมตรงนั้นมีอะไรอยู่แล้วในชีวิตประจำวันมานั่งฟังอยู่นี้นะมีอยู่แล้วมรรคบางข้อมีอยู่แล้วแต่ความจัดลำดับไม่มีสิ่งที่ได้จัดลำดับนี้ก็คือการพัฒนาแต่ละข้อให้มีความกำลังยิ่งขึ้นมีความชัดเจนยิ่งขึ้นตัวไหนไม่มีให้เติมให้เต็มมรรคก็ถูกสมาทานนั่นเองในชีวิตประจำวันนี่แหละพ้นจากการขบคิดมีขบคิดเป็นพื้นฐานมีการฟังเป็นพื้นฐานมีขบคิดเป็นพื้นฐานแต่ทำให้เกิดประจักษ์ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นนิโรธคามินีย้ำนะครับก็คือกระบวนการในการดำเนินชีวิตที่อยู่ในมรรคนั่นเองอยู่ในทางที่จะไปสู่นิพพานนั่นเองประกอบด้วยอะไรมาดูนิดนโยบายชีวิต2เรื่องนะสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเนี่ยเป็นส่วนของปัญญาถูกไหมครับมรรคมีองค์8ทั้งหมดเนี่ยพูดถึงเรื่องของหลักการในการดำเนินชีวิตนะครับถ้าวิธีในการดำเนินชีวิตก็ประกอบไปด้วยทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้ามาตรงเนี้ยพูดถึงหลักการในการดำเนินชีวิตประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยมีองค์4สัมมาสังกัปปะเนี่ยมีองค์3สัมมากัมมันโตเนี่ยมีองค์3
สัมมาวาจามีองค์4สัมมาอาชีโวเนี่ยจะเป็นข้อสัมมากัมมันโตกับสัมมาวาจาผสมมาเพื่อที่จะเป็นการอาชีพที่ถูกตรงหรือสัมมาชีพนะครับส่วนของสัมมาวายาโมมีองค์4สัมมาสติมีองค์4สัมมาสมาธิมีองค์4กระจายตรงนี้ออกให้รู้ให้ทั่วแต่ละข้อตรงไหนขาดเติมให้เต็มถ้าเรากำหนดหมายแบบนี้ได้เนี่ยเรามีแผนผังแบบนี้ในมโนสำนึกหรือว่าในชีวิตประจำวันที่บรรจุไปในชีวิตประจำวันได้เนี่ยตัวมรรคจะชัดขึ้นใครก็ห้ามการรวมจิตไม่ได้หรอกถ้าทำตรงนี้ได้เป็นเข้าใจตรงนี้ได้ชัดก็คืออะไรชีวิตถูกสมาทานโดยมรรคนั่นเองประกอบไปด้วยอะไรข้อที่1กลับมานะเมื่อกี้4ข้อนะสัมมาทิฏฐิแปลสัมมาทิฏฐิก่อนครับความเห็นชอบคำว่าชอบในที่นี้คือคำว่าสัมมานะไม่ใช่ชอบเหมือนกับรักใคร่ชอบพอไม่ใช่ชอบในที่นี้หมายถึงเหมาะสมหมายถึงถูกควรนะ เพราะฉะนั้นเรามาดูว่าแล้วเห็นอะไรที่มันเห็นถูกควรนะเห็นในที่นี้คือเห็นอริยสัจ4ครับเห็นอย่างอื่นเป็นกัมภีร์นะครับเราเนี่ยถูกสั่งสมมาเห็นในเบื้องต้นที่เป็นสาสวะที่เป็นการเป็นไปของโลกเนี่ยเราไปเห็นอะไรเห็นการทำความดีนะเห็นบุญมีจริงเห็นบาปมีจริงนะเห็นคำสอนของผู้เจ้ามีจริงต่างๆแล้วนั่นมันเป็นเบื้องต้นนะแต่ถ้าเราจะวิ่งเข้าไปหาการรวมของจิตก็ดีหรือว่านิพพานก็ดีเนี่ยเห็นตรงเนี้ยหมายถึงเห็นอริยสัจ4เท่านั้นเพราะอะไรเพราะเป็นบุคคลผู้ภาวนาเป็นแล้วบุคคลผู้ภาวนาเป็นแล้วรู้จักการผลิตกุศลแล้วนะครับชัดเจนแล้วในวิธีการมีกรรมฐานแล้วนะทุกย่างก้าวผลิตกุศลเป็นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ตามมาคือเขาจะสัมผัสสิ่งนี้ได้ก็คือรู้ทุกได้อย่างตามเป็นจริงนะเพราะสติปัฏฐานปรากฏแล้วรู้อะไรอีกรู้เหตุของทุกได้แล้วรู้อะไรอีกรู้ความดับทุกได้รู้อะไรอีกรู้ทางเดินทั้งหมดได้ทางเดินทั้งหมดก็คือกำลังพูดนี่แหละทั้ง8นั่นแหละเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิคืออะไรสัมมาทิฏฐิก็คือรู้ทุกข์รู้สมุทัยรู้นิโรธรู้มรรคนั่นเองทีนี้เรารู้แค่นี้หรือเปล่าสัมมาทิฏฐิที่ให้รู้ในข้อแรกนั้นน่ะก็คือการรู้ทุกข์นั่นน่ะเรารู้เนี่ยรู้อย่างไรคำว่ารู้ในที่นี้ถ้าคนฝึกอานาปานสติจะรู้ได้ว่าการรู้ในที่นี้คือการรู้ที่ไม่ไปเป็นลิงแก้แหในทุกนั้นทุกประกอบด้วยอาการ11รวบยอดคือ1ก็คือการยึดมั่นในขันธ์5ถ้าเราฝึกอานาปานสติเราจะรู้ได้ว่าการปล่อยวางขันธ์5นี่ปล่อยอย่างไรปล่อยไปตามลำดับอย่างไรก็คือการระงับกายตอนนั้นน่ะเราปล่อยกายแล้วเชิญประจักษ์คำว่าปล่อยกายก็คืออะไรก็คือการเห็นกายระงับนั่นแหละส่วนของการที่กำหนดรู้ไปเรื่อยแล้วเรารู้จิตต่อสังขารระงับตอนนั้นเนี่ยไอ้นามกายก็ถูกระงับนั่นแหละนั่นแหละเราไม่ไปยึดในส่วนตัวทุกข์อย่างชัดเจนเป็นปริญญาณกิจเป็นผู้รู้นั่นเองนี่คือกิจในข้อแรกที่เรียนรู้ทุกขสัจทุกขสัจประกอบด้วยอะไรเกิดแก่ตายอันเนี้ยทุกประจำมันเกิดอยู่ตลอดเวลานะแล้วทุกที่จรมาประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยเจ็บนะเจ็บกายเจ็บใจเนี่ยนะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสนะฮะความคร่ำครวญลำพันธ์นะความที่จะต้องเสียของรักนะฮะความที่จะต้องทนอยู่กับของที่ไม่ได้รักนะความที่พัดพลาดต่างๆตรงเนี้ยเป็นทุกข์แต่พระองค์ตรัสว่าอาการทั้ง11ดังกล่าวนั้นน่ะนะแม้กระทั่งความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ยก็เป็นทุกข์พระองค์ตรัสว่าทั้งหมดนั้นน่ะอาการทั้งหมดนั้นน่ะรวบลงมาแล้วเนี่ยมันเหลือตัวเดียวเลยก็คือความยึดมั่นในขันธ์5ใครล่ะที่จะรู้ความยึดมั่นในขันธ์5ก็คือคนที่มีศีลสมาธิปัญญานั่นเอง
คนที่เข้าไปในกระบวนการกายวิเวกจิตวิเวกที่จะเรียนรู้ขันธ์5นั่นเองไม่ใช่แค่บนกระดาษไม่ใช่แค่การท่องบทว่านี่ขันธ์5รู้ขันธ์5ในความเป็นจริงเมื่อไหร่ตอนนั้นแหละวางขันธ์5วางไม่ใช่ไปกำหนดให้มีใครวางแต่วางเพราะว่าเหตุปัจจัยสมบูรณ์วางอัตโนมัติปรากฏอานาปานสติเป็นตัวนักพบที่จะทำให้ศีลสมาธิและปัญญาประชุมลงการฝึกอานาปานสติทำให้รู้ได้ว่าตัวความยึดเนี่ยหรือว่าทุกขสัจเนี่ยถูกรู้เมื่อถูกรู้อย่างไม่ไปติดข้องกับความรู้ในขันธ์นั้นความวางก็ปรากฏความไม่ยึดก็ปรากฏเพราะอะไรเพราะเราไม่ส่งเสบียงให้เหตุของทุกข์เหตุของทุกข์คืออะไรก็คือตัณหา3ตัณหา3ถ้าแยกตัณหา3มันก็คือความเพลิดเพลินกับความติดข้องนั่นเองเราฝึกมาตลอดนะฮะไล่ตั้งแต่รูปพิกถานะฮะไล่ตั้งแต่อานาปานสติไล่ตั้งแต่การเตรียมการต่างๆไล่ตั้งแต่ความสงบระงับไปตั้งแต่ฐานกายฐานนามกายนะครับไปสู่ฐานที่เห็นจิตนั่นนะมันก็คือการฝึกในการไม่ส่งอาหารให้กับตัวตัณหานั่นเองตัวตัณหาอยู่ได้ไหมครับอยู่ไม่ได้มันก็ผอมแห้งไปแล้วก็ตายในที่สุดนี่คือการที่พระองค์สอนให้ประหารตัณหาเพราะฉะนั้นการประหารในที่นี้ไม่ได้ไปใช้อารติอารมณ์นะฮะหรือความไม่ชอบเกลียดชังหรือโทสะไปประหัตประหารตัวตัณหาแต่เป็นกระบวนการวิธีที่ไม่ส่งอาหารให้กับตัวตัณหาเพราะฉะนั้นตัณหามันตายเองฮะเราไม่ได้ไปฆ่าตัณหาโดยตรงแต่เราตัดเหตุปัจจัยของตัณหาด้วยการฝึกนะฮะด้วยการเข้าใจชัดตั้งแต่อนุปิกถาตั้งแต่ศีลตั้งแต่ทานตั้งแต่ศีลนะฮะเห็นโทษของการเข้าสู่การทำอานาปานสติเข้าสู่ความวิเวกเพื่ออะไรเพื่อเรียนรู้จิตนั่นเองเรียนรู้จิตในฐานะอะไรเรียนรู้จิตในความชำนาญที่ไม่ส่งเสบียงนั่นเองนี่คือหัวใจของศาสนาตรงนี้เลยหัวใจอยู่ตรงนี้แหละทำอย่างไรนี่คือกิจในอริยสัจข้อที่2ก็คือทุกขสมุทัยรู้จักตัวทุกสมุทัยก่อนหรือสาเหตุของทุกข์ก่อนนะรู้จักทุกข์ไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้11อาการรวบยอดคือความยึดมั่นในขันธ์5เราจะประหารทุกข์ได้อย่างไรก็ด้วยการไม่ส่งเสบียงนะครับตัวตัณหาก็จะระงับดับนะตัวนิโรธก็ปรากฏนิโรธคืออะไรนิโรธก็คือสภาพที่ระงับดับนั่นเองเย็นนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่สั่งสมตรงนี้บ่อยๆเป็นกระบวนการสั่งสมนะฮะศีลสมาธิปัญญาที่สั่งสมไว้นะฮะตัวปัญญาที่สั่งสมกุศลที่สั่งสมเนี่ยไอ้ความนิโรธเนี่ยก็จะมีความแยบคายยิ่งขึ้นไปตามลำดับนิโรธก็จะมีกำลังมากขึ้นแล้วก็เป็นนิโรธที่มีลักษณะที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีองคุณสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะชีวิตเดินไปตามทางคันลองของธรรมนั่นเองที่เรียกว่านิโรธคามินีปฏิปทานะฮะโดยสรุปทั้งหมดเนี่ยคือนโยบายชีวิตที่เห็นตามความเป็นจริงที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั่นเองเห็นภาพไหมฮะทีนี้ว่าทำไมถึงพระองค์ถึงตรัสว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเราจะรู้ได้เลยว่าวิบากที่เข้ามากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะรู้ว่าอันนั้นเนี่ยเราควรรู้นะฮะฟังให้ดีนะมันมี3อย่างในชีวิตนะที่มันวนอยู่ในรอบเล็กนะปฏิสุบัติรอบเล็กเนี่ยกิเลสกรรมวิบากไอ้ตัววิบากที่เข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเป็นผู้เจริญกุศลอยู่ผลิตกุศลเป็นมีทานมีศีลมีภาวนาที่เป็นผู้ผลิตกุศลเป็นวิบากที่เข้ามากระทบทำอะไรได้ไหมไม่ได้เพราะเรามีหน้าที่กลับไปที่ลมก็ได้กลับไปที่สติปัฏฐานก็ได้
นะฮะกลับไปที่ศีลก็ได้กลับไปที่สมาธิกลับไปที่ทานก็ได้ตัววิบากนั้นก็จะไม่ถูกพัฒนาไปเป็นทุกข์นั่นเองเพราะอะไรเพราะรู้เท่าทันกระบวนการรู้เท่าทันรู้เพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเรียกว่ากิจในอริยสัจข้อแรกเนี่ยทำแล้วเป็นผู้กำลังทำอยู่ตรงนี้เรียกว่าเป็นรอบ3อาการ12นะฮะของอริยสัจการรู้อริยสัจรู้อย่างนี้เพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันถ้าเรารู้วิบากที่เข้ามากระทบเรากำหนดรู้ไม่เฉยเพราะเราไม่ข้องเกี่ยวกับเขายกตัวอย่างที่เราฝึกในอานาปานสติก็เช่นอิทธารมอนิธารมเข้ามาปรากฏแล้วเรากลับไปที่หน้าที่รู้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนตรงนั้นแหละฝึกปริญญากิจหรือฝึกอาการรู้ในอริยสัจและอาการความชำนาญในการรู้ในอานาปานสติที่ฝึกรู้อริยสัจข้อต้นหรือรู้ทุกนั้นเนี่ยมันจะไปปรากฏในชีวิตประจำวันด้วยกระบวนการตัดสินใจการดำเนินชีวิตโดยอัตโนมัติจะรู้ได้เลยว่าตรงนั้นไม่ใช่คนสัตว์บุคคลเราเขารู้ได้แต่เพียงแต่ว่ามันเป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้ได้ว่ามันเป็นวิบากรู้ได้ว่าเราไม่ได้ไปยึดติดด้วยความเพลิดเพลินติดข้องเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ใส่อาหารให้ตัณหาเราไปด้วยความรู้เท่าทันด้วยปัญญากิเลสทำงานไม่ได้จะเหลืออยู่ก็เศษของกิเลสในส่วนของโมหะที่รู้ไม่ทั่วเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นปฏิสุบัติเริ่มถอยกลับความดับเริ่มปรากฏสายดับเริ่มปรากฏสายดับเริ่มปรากฏทำเรื่อยๆทำบ่อยๆพบซากมันก็สั้นลงกิจกรรมในชีวิตประจำวันก็จะเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าชักปฏิสนธิคำว่าชักปฏิสนธิก็คือวิบากที่ถูกสร้างในอนาคตมันน้อยลงเพราะไม่ก่อวิบากแล้วนี่มันดับสายดับในส่วนของตัณหาไม่ปรากฏตัวเวทนาก็ไม่ยึดมันก็ดับไปตามลำดับถ้าฝึกไว้จนเห็นตาหูจมูกลิ้นกายดับบ่อยๆก็คือเป็นผู้เห็นเอโกทิภาวะบ่อยๆในวัตถุที่9อานาปานสติความชำนาญของการดับอายตนะปรากฏเยอะขึ้นสายดับก็เกิดง่ายขึ้นอย่างนี้อันนี้เรียกว่ากระบวนการเรียนรู้อริยสัจข้อต้นความรู้ปรากฏหรือปัญญากิจปรากฏเพราะอะไรเพราะไม่ส่งอาหารไม่ส่งเสบียงให้ตัณหาเจริญตัวเพราะฉะนั้นท่านอัตถกถาถึงกล่าวว่าอานาปานสติเนี่ยเป็นอริยสัจภาคปฏิบัติเห็นรู้ชัดจากอานาปานสติเห็นอริยสัจจากอานาปานสตินั่นเองนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในวิชีวิตประจำวันนะฮะถ้าทำมรรคทั้ง8ข้อที่กระจายเป็น30ไว้ชัดนะฮะตอนนี้เรากล่าวในข้อแรกนะครับก็คือ4ข้อแรกของทุกของสัมมาทิฏฐินะกระบวนการที่รู้ว่าอะไรควรรู้อะไรควรละก็จะปรากฏในชีวิตประจำวันทำอย่างนี้จนชำนาญชำนาญชำนาญนะฮะอริยสัจ4ก็ครบรอบ3อาการ12ในที่สุดตัวบัลลังก์ที่ตั้งไว้แต่ละวันก็จะเข้าไปเห็นการจิตรวมและเห็นการสลัดคืนแล่นสู่นิพพานนั่นเองอันนี้เรียกว่ามรรคข้อแรกหรือความหมายของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคัปโปคืออะไรนโยบายชีวิตข้อนี้คือการคิดชอบก็คือนโยบายที่จะกำหนดความคิดในแต่ละวันในชีวิตประจำวันนี่แหละว่าเราจะคิดอะไรพื้นฐานของความคิดตั้งไว้เลยนโยบายชีวิตของเราจะตั้งคิดเป็น3ข้อก็คือ1คิดว่าจะออกจากกามตั้งเป้าไว้นโยบายชีวิตคิดจะออกจากกาม2คิดจะออกจากพยาบาท3คิดออกจากความเบียดเบียน3ข้อนี้นะเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตนะฮะมันจะปรับเปลี่ยนไปเลยเพราะอะไรเพราะมีทิศทางแล้วทิศทางตั้งแต่รู้เลยว่าสัมมาทิฏฐิในชีวิตประจำวันที่จะเป็นเห็นอะไรในชีวิตประจำวันมันจะเห็นเป็นอริยสัจไปหมดย้ำนะเห็นว่าอันนี้ควรรู้อันนี้ควรละอันนี้ควรเจริญอันนี้ควรทำให้แจ้ง4ข้อเท่านั้นเองในชีวิตประจำวันโดยมีลำดับของความคิด
ที่เป็นนโยบายก็คือเห็นโทษของกามมันก็จะออกจากกามเห็นโทษของพยาบาทก็จะออกจากความพยาบาทเห็นโทษของความเบียดเบียนก็ออกจากความเบียดเบียนเหล่านี้นะฮะเป็นนโยบายความคิดในชีวิตประจำวันดังนั้นถ้าชีวิตตั้งอยู่ได้อย่างนี้เนี่ยความผาสุกมันก็เป็นเหตุให้เกิดความผาสุกหมดดังนั้นทุกข์ก็น้อยลงภพชาติก็สั้นลงสายดับก็ปรากฏมากขึ้นนะฮะความชำนาญของอานาปานสติก็ยกลำดับไปขึ้นไปเรื่อยเพียงแค่2ข้อนะแต่ทำไมก็เพราะว่าเรามีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าย้ำนะว่าเราไม่เห็นสมาทานที่เกิดขึ้นในจิตนั่นเองเพราะเราไม่รู้ภาพกว้างภาพรวมนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วกำหนดเลยในชีวิตประจำวันเป็นแบบนี้นี่แหละคันลองของธรรมต่อมาสัมมาวาจามีองค์4ใช่ไหมครับทำความเข้าใจให้ดีว่าพูดเท็จคืออะไรพูดเท็จก็คือพูดคำไม่จริงนะองค์ธรรมองค์สิกขาองค์ศีลข้อนี้คืออะไร1รู้ว่าคำพูดนั้นพูดไม่จริง2พูดออกไปนะฮะมีเจตนาทำให้เกิดความเข้าใจผิด3กระทำการนั้นนะฮะก็คือเปล่งวาจาไปด้วยลมผ่านระบบเสียงออกไป4ผู้ฟังเข้าใจตามแค่เข้าใจตามนะไม่ได้บอกว่าดีหรือเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกนะแค่เข้าใจความนั้นเนี่ยองค์ปรากฏแล้วว่าความปรากฏของโกหกปรากฏแล้วพูดเนี่ยจะรู้ด้วยเวลา3ก็คือ1ก่อนพูดรู้ว่าโกหกขณะพูดรู้ว่าโกหกหลังพูดรู้ว่าโกหกนี่คือองค์ของคำเท็จถ้าเราต้องการสายดับปรากฏมากๆเราจะสั่งสมพวกนี้ไหมก็ตัดเป็นความมั่นคงของจิตเลยว่าจะไม่กระทำอีกอันเนี้ยเรียกว่าสมาทานวาจีที่เป็นสัมมาวาจาในข้อแรกส่วนอีก3ข้อมาทำความเข้าใจให้ดีว่าส่อเสียดคืออะไรคนส่วนใหญ่เข้าใจตรงนี้ผิดถ้าเราเข้าใจผิดเนี่ยไอการที่เราจะเดินต่อมันเดินไม่ได้นะเพราะมันเข้าใจผิดมันเกาไม่ถูกที่คันมันใส่ยาไม่ตรงแผลคำว่าส่อเสียดไม่ใช่คำว่าเสียดสีคำว่าส่อเสียดไม่ใช่คำว่าพูดแล้วทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจไม่ใช่คนละคำส่อเสียดหมายถึงการทำให้ A กับ B ชนกันเสี่ยมเขาควายให้ชนกันนั่นแหละในภาษาสำนวนภาษาไทยทำความเข้าใจให้ชัดเพราะฉะนั้นวาจาที่เราจะผลิตออกมาในแต่ละวันเนี่ยจะสำรวมระวังในที่นี้เพราะอะไรเพราะอุปกิเลสในฐานะของผู้ปฏิบัติหรือกิเลสหยาบก็ดีในฐานะของผู้ที่ยังไม่มีศีลนั้นเนี่ยมันปรากฏทั้งวันเดี๋ยวเราโกรธนะฮะเราขึ้นมาเราก็กำลังน้อยนะฮะไม่มีกำลังก็ใช้วาจานั้นเนี่ยเป็นกำลังเป็นหอกเสี่ยม A นะเอาความดีหรือไม่เอาความไม่ดีของ A เล่าให้ B ฟังเอาความไม่ดีของ A มาเล่าให้ B ฟังเอาความนินทาของ A และ B ไปว่าใส่กันให้ A กับ B เขาชนกันอย่างนี้เรียกว่าคำส่อเสียดคำพูดเหล่านี้ที่ไปพูดทั้ง A ทั้ง B คืออาการส่อเสียดนะเพราะฉะนั้นเป็นศีลกรรมบทที่ไม่ตรงการที่จะทำให้จิตรวมอย่าได้หวังนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่สมาทานมรรคแล้วเขาจะสำรวมระวังในคำพูดแต่ละคำแต่ละคำให้เกิดประโยชน์ไม่เป็นคำพูดที่เป็นคำพูดที่เข้าไปสู่มิจฉาวาจาเนี่ยเพราะว่าความรักความชังเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลา เรารักเราก็จะรักษาความรักของคนคนนั้นไว้เราก็อาจจะไปใช้ส่อเสียดนั่นแหละเพื่อให้ยกความรักของเราให้มากขึ้นอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นระวังให้ดีอย่าใช้อาการส่อเสียดและถ้าคุณไปส่อเสียดคนที่เขามีธรรมที่มีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสภาพความประทุษร้ายที่กระทำไปแล้วเนี่ยมันจะผลักระบบกรรมให้เกิดอย่างมหาศาลนั้นอย่างรวดเร็วยิ่งคนคนนั้นมีฌานก็ดีมีสติปัฏฐานก็ดีหรืออย่างมากสุดมีนิพพานก็ดีเนี่ยรู้นิพพานแล้วเนี่ยไปกระทำแบบนั้นเนี่ยผลจะกระทบกลับมาอย่างรุนแรงเพราะบุคคลเหล่านั้นรู้จักอุตริมนุสธรรมนะในสังคมหรือว่าสังคมธรรมเนี่ยเราไม่รู้ใครเป็นใครก็ต้องระวัง
อย่าใช้เพราะมันเผ็ดแสบมากทั้งโลกนี้และโลกหน้าหลังจากกายแตกถ้าไปละเมิดกับทางวาจาเนี่ยนะกับทางบุคคลที่มีอุตริมธรรมเป็นต้นเนี่ยนะไล่ตั้งแต่กัลยาณบุตรชนขึ้นไปเนี่ยสุ่มเสี่ยงต่อการลงนรกสูงมากเพราะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงมากนะที่มนุษยชาติจะสั่งสมไม่ได้หรือมีให้ปรากฏได้นะงั้นถ้าเราต้องการชีวิตที่ผาสุกนะฮะเห็นโทษภัยของสังสารวัฏระวังคำพูดตัวเองเพราะมันคือวจีกรรมนั่นเองโทษภัยมีนะฮะมีมากด้วยถ้าไปกระทำกับบุคคลที่มีคุณมากอย่างนี้เป็นต้นนั้นสำรวมระวังข้อต่อไปเรื่องของคำพูดคำหยาบหมายถึงอะไรคำพูดคำหยาบมี2สถานคือการกดให้ต่ำไปยกให้สูงและทำให้เจ็บช้ำยกตัวอย่างเช่นอารมณ์ที่ไปกดเขาในการเรื่องของชาติสกุลนะฮะการศึกษานะฮะกิเลสของเขานะฮะอาชีพการงานนะฮะโรคภัยไข้เจ็บนะฮะอะไรต่างๆที่ทำให้เขาพูดแล้วเนี่ยมันไปกดอารมณ์เขาจากความเป็นจริงให้ต่ำลงนะยกตัวอย่างเช่นเอาเรื่องยศแล้วกันเห็นชัดเพราะมันมีลำดับสมมติว่าเขามียศระดับหนึ่งแล้วเรารู้อยู่ว่าเขาติดในยศมากแล้วเราก็ไปเห็นเขาแล้วเราก็ต้องการที่จะทำให้เขาเจ็บช้ำเจตนาเราก็ไปบอกเขาไปเรียกเขายศที่ต่ำลงกดเขาเขาก็มีอัตตาอยู่แล้วก็เกิดความอะไรเกิดความเจ็บช้ำน้ำใจตรงนั้นแหละเรียกว่าคำหยาบอันนี้มันมีอีกยกให้สูงเป็นอย่างไรคนคนนั้นเขาปรารถนาที่จะได้ยศที่มันสูงไปกว่านั้นอันนี้apply ประยุกต์เองสำหรับตัวอื่นนะฮะจะเป็นชาติก็ดีการงานก็ดีอาชีพหรือว่าต่างๆก็ดีมันมีนัยยะแบบนี้ไปยกเขาเพื่ออะไรเพราะรู้อยู่แล้วว่าถ้าพูดคำนี้เขาต้องเจ็บช้ำเพราะเขาปรารถนาได้ยศแบบนี้อยู่เราก็ไปเรียกเขาสมมติไปเรียกเขาเขาเป็นนายร้อยเขาอยากที่จะเป็นนายพันอยู่ลอมาล่อกำลังจะเป็นนายพันด้วยแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเขายังไม่ได้แล้วก็ปรารถนาอยู่แล้วก็ไปเรียกเขาในพันอย่างนี้เป็นต้นทำให้เขาเจ็บช้ำอย่างนี้ก็เรียกว่ายศนั่นเนี่ยเป็นคำหยาบการเรียกหาแบบนั้นเป็นคำหยาบทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจแม้กระทั่งยกให้สูงเนี่ยเพราะฉะนั้นการกดให้ต่ำกับยกให้สูงตามความเป็นจริงก็ทำให้คนเจ็บช้ำน้ำใจอ่ะตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าหยาบข้อทั้งหมดเนี่ยมีข้อยกเว้นก็คือแสดงธรรมมีเจตนาที่จะแสดงธรรมเพื่อแต่ต้องมีธรรมก่อนนะไม่ใช่อยู่ๆไปแสดงธรรมมั่วซั่วที่ตัวเองก็ไม่มีนะต้องรู้ตัวเองรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้มารู้เวลารู้สถานที่และบุคคลนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวคำหยาบแบบนี้นี้มาดูคำเพ้อเจ้อเพ้อเจ้อนี่คือพูดนอกธรรมพูดเป็นเรื่องโลกพูดเป็นเรื่องของการเจริญของโลกพูดเรื่องของที่มันพ้นจากทานศีลภาวนาหรือการมุ่งไปสู่การเจริญมรรคผลนิพพานนั่นเนี่ยทั้งหมดนี้เป็นคำเพ้อเจ้อหมดเลยแต่ไม่ต้องกังวลนะฮะเพราะว่าเพ้อเจ้อเนี่ยละด้วยเป็นสมุจเฉทนะฮะด้วยอรหัตตมรรคเท่านั้นก็คือมีง่ายก็คือพระอรหันต์เท่านั้นเนี่ยที่จะละความเพ้อเจ้อได้อย่างที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นกิจกรรมในระหว่างวันเนี่ยเรากำหนดรู้วาจาของเราเราจะรู้ได้เลยว่าคำพูดของเราเนี่ยมันจะเหลือน้อยลงถ้าเราต้องการทำนะเราต้องการที่จะเข้าสู่จิตรวมก็ดีหรือเข้าสู่นิพพานก็ดีคำพูดจะเหลือน้อยลงจะรู้ได้ว่าคำพูดที่เอื้อโลกอ่ะจะเหลือได้แค่ปฏิสันถารและก็เรื่องงานเท่านั้นส่วนที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของธรรมทั้งนั้นเลยหรือเอื้อต่อธรรมนั้นเลยใครที่มีจิตระงับนะฮะสงบระงับมากๆนะฮะเห็นความคิดกับความรู้แยกความรู้ได้ตัวที่รู้ที่ผุดขึ้นมาก็จะเป็นญาณะพูดออกไปเพื่อที่จะส่งเสริมกิจในพระศาสนาอย่างนี้เป็นต้นกระบวนการพูดก็จะแยบคายยิ่งขึ้นละเอียดยิ่งขึ้นแล้วก็มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นตัวคำพูดนี้ให้ฝึกนะฮะเป็นข้อฝึกนะฮะถ้าเห็นประโยชน์ก็จะละเอียดยิ่งขึ้นตามหลักอิทธิบาทนั่นแหละเหมือนกันเอาอิทธิบาทเข้ามาจับก็เห็นโทษภัยก็ไม่ไปพูดแบบที่มันไม่เกิดประโยชน์
อาการกรรมที่กำลังผลิตก็น้อยลงนะฮะการขวางการเห็นธรรมในภาพความจริงในระดับละเอียดการขวางก็น้อยลงการเห็นเชิงประจักษ์ก็ปรากฏมากขึ้นเป็นกระบวนการสั่งสมแบบนี้นะฮะสั่งสมนะฮะสิ่งสำคัญกลับมาที่เดิมนะว่าต้องรู้ขอบข่ายทั้งหมดถ้าไม่รู้ขอบข่ายคุณใส่กระปุกไม่ตรงนะย้ำนะฮะวิธีการขาดอะไรเติมแบบเติมตรงนั้นในแต่ละข้อ30ข้อนี้ขาดอะไรเอามาแจงเลยเติมให้เต็มกำหนดรู้ให้ได้ให้เข้าใจก่อนแล้วเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันอะไรมีอยู่แล้วนะฮะทำให้มันชัดขึ้นคุณจะได้สิ่งที่เรียกว่ามรรคสมาทานอันนี้สำคัญข้อต่อไปเรื่องของการกระทำหรือสัมมากัมมันโตตัววาจากับกัมมันโตเนี่ยมันจะไปผูกพ่วงกับสัมมาอาชีพกัมมันโตก็คือศีล3ข้อแรกไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามก็คือการกระทำทางกายนั่นเองในชีวิตประจำวันคุณต้องตั้งเป้าให้มีวิรัติมีความระงับยกงดเว้นนะฮะมีความชั่งใจว่าจะไม่ฆ่าสัตว์นะฮะว่าจะไม่ประพฤติลักทรัพย์นะฮะว่าจะไม่ประพฤติผิดในกามโดยมีองค์ศีลอย่างชัดนะนะองค์ศีลคืออะไรก็คือตัวประกอบที่พูดไปแล้วตั้งแต่ศีลวิสุทธ์นั่นแหละมีข้อยกเว้นอะไรต่างๆเอาให้ชัดดังนั้นวิถีชีวิตในการกระทำก็จะชัดการเดินทางการใช้ชีวิตก็จะชัดถ้าไม่ชัดองค์ศีลไม่รู้นะฮะขอบข่ายทั้งหมดไม่รู้วิสาสะไม่รู้นะฮะการกล่าวกันไว้ไม่รู้สิ่งเหล่านี้ไม่รู้วัตถุ20ของสตรีไม่รู้วัตถุต้องห้าม20ในสตรีไม่รู้นี่คือคารวะนะฮะมันจะเกิดความกังวลสงสัยไปหมดในการดำเนินชีวิตเอาให้ชัดเอาองค์ศีลให้ชัดงั้นการกระทำในชีวิตประจำวันมันก็ชัดไม่มีความลังเลสงสัยก็จะวิ่งเข้าไปหาอะไรครับการลูบคำศีลที่น้อยลงแล้วไอ้กรรมเหล่านี้มันก็จะไม่ไปกระทบบุคคลอื่นที่เราเข้าใจไว้ผิดเพราะเราไม่รู้องค์ศีลเราไปตัดสินด้วยความรู้สึกหรืออารมณ์มันก็จะไม่เกิดขึ้นและไอ้อาการที่เราไปตัดสินคนอื่นหรือไปนินทาก็ดีหรือไปให้ร้ายก็ดีหรือไปพูดก็ดีที่มันสัมพันธ์กันอยู่ในชีวิตประจำวันนั้นนะมันก็จะไม่ผ่าไม่ขวางทางปฏิบัติเพราะอะไรเพราะเป็นผู้รู้ชัดตรงในข้อศีลนั่นเองการพูดก็จะอยู่ในธรรมการกระทบก็จะอยู่ในธรรมมีธรรมล้อมอยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้คือสัมมากัมมันโตนะส่วนสัมมาอาชีวะในระบบคารวะก็คือสัมมาชีพนั่นเองสัมมาชีพประกอบด้วยอะไรนะครับไม่ขายชีวิตมนุษย์นะฮะไม่ขายชีวิตไม่ฆ่าสัตว์นะฮะไม่ขายสัตว์ที่มันถูกฆ่านะฮะน้ำเมานะฮะสัตว์อาวุธนะฮะยาพิษอย่างนี้เรียกว่าเป็นสัมมาอาชีพนะฮะไม่เป็นมิจฉาวณิชาในสัมมาอาชีพนั้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยวาจานะครับที่เป็นสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตานะฮะที่เป็นการกระทำที่ชอบนะฮะใช้ในการหล่อเลี้ยงชีวิตใช้ในการผลิตอาชีพที่เป็นอาชีพที่มีอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือผลกรรมที่น้อยมีการผลกรรมที่ไปในเชิงของการทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อภาพรวมของสังคมและถ้าจะให้ดีอาชีพนั้นก็จะส่งเสริมไปสู่การหลุดพ้นของคนในสังคมหรือพุทธบริษัทอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็หลีกเลี่ยงอาชีพที่ไม่ชอบนะฮะไม่ชอบในที่ไม่ถูกไม่ควรนะฮะทีนี้เรียกว่าการกระทำในส่วนของการกระทำจบเนี่ยส่วนนี้ในส่วนของการปฏิบัติการก็กลับมาที่เดิมนะครับสัมมาวายาโมเนี่ยก็คือตัวเดียวกับวิริยะตัวเดียวกับสัมมาประธานนั่นแหละที่เรากล่าวอยู่บ่อยก็คือเรื่องของการจัดการกุศลนั่นเองดังนั้นจะประกอบด้วยรายองค์4เรื่องที่1ขจัดอกุศลเป็นกลับมาที่เดิมนโยบายใช้ชีวิตในแต่ละวันจะฉลาดมากยิ่งขึ้นรู้จักขจัดอกุศลรู้จักผลิตป้องกันอกุศลรู้จักผลิตกุศลและก็รู้จัก
รักษากุศลไว้กุศลมีหลายลำดับทานศีลภาวนาถ้าภาวนาจนเห็นอัปปนาการรักษากุศลในที่นั้นก็คืออัปปนากุศลสิบนี่เป็นต้นนะไม่กล่าวซ้ำนะให้รู้ว่าเราใส่กระปุกที่ตรงและเรามีภาพรวมของการดำเนินชีวิตที่ชัดจุดประสงค์หลักคือสมาทานมรรคให้ได้ขาดตรงไหนเติมให้เต็มตรงไหนมีอยู่แล้วทำให้ชัดขึ้นนะฮะสัมมาสติแก่นของสติก็คือคำเดียวเลยครับการรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนรู้อย่างไรอันดับแรกก็ต้องรู้ก่อนว่าไม่ใช่ว่าไม่มีตัวตนนะมีในระดับสมมติแต่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคำว่าอนัตตามาจากคำว่าอะบวกอัตตาอะแผงเป็นนะซ่อนเข้าไปข้างในเพราะอัตตามันเป็นตัวสระอยู่ข้างหน้าเหมือนกับคำว่าอะมนุษย์เนี่ยแต่มนุษย์เนี่ยไม่ใช่สระนะมอม้าไม่ใช่สระเพราะฉะนั้นเขาก็เอาออ่างเนี่ยไปอยู่หน้าอะมนุษย์ได้เลยอ่ะมนุษย์แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่ว่าแปลว่าไม่มีมนุษย์นะเพราะฉะนั้นอัตตาก็เช่นเดียวกันเข้ามาจากคำว่าอะบวกอัตตานะฮะถ้าไวยากรณ์ไม่ผันรูปเป็นอนัตตาก็จะต้องออกเสียงว่าอะอัตตานั่นเองเพราะฉะนั้นอะอัตตาไม่ได้หมายว่าไม่มีอัตตาแต่หมายว่าไม่ใช่อัตตาเพราะฉะนั้นตัวสติปัฏฐานที่ปรากฏในองค์4นั้นเนี่ยจะปรากฏที่กายเวทนาจิตธรรมกายวิจารณาติดธรรมนั้นเนี่ยสาระก็คือรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วมันมีอะไรอยู่ล่ะมันก็มีตัวตนในระดับสมมตินั่นแหละเป็นไปอยู่ที่เรารู้เท่าทันไหมตามความเป็นจริงที่ฝึกมาทั้งหมดทานศีลภาวนานะครับกรรมฐานทั้งหมดวิธีการที่ถูกตรงทั้งหมดเข้ามาเพื่อให้เห็นตัวนี้แหละตัวนี้แหละเจริญมากยิ่งขึ้นกลายเป็นสติและสัมปัญญะเป็นปัญญาในพระศาสนานะครับที่จะเกิดทางกายเวทนาจิตหรือธรรมนั่นเองถ้าเป็นอานาปานสติเข้ามาเป็นการพัฒนาในส่วนของสิบสัมมาสตินั้นก็จะเป็นลำดับ1ถึง16นั่นแหละโดย4ข้อแรกเป็นฐานกายนะครับเพื่ออะไรเพื่อไปให้รู้ว่ากายระงับระงับทำไมระงับเพื่อให้รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันระงับไปได้ทำไมถึงต้องระงับก็ระงับเพื่อจะเห็นสิ่งละเอียดมากขึ้นเห็นอะไรเห็นจิตต่อสังขารนั่นเองเห็นจิตนามจิตนั่นเองนามกายนั่นเองนะครับระงับไปอีกส่วนหนึ่งก็คือระงับตัวนามกายหรือว่าตัวเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารระงับนะไม่ใช่ดับดับก็ได้ในส่วนของนิโรธสมาบัติที่มันมีที่เป็นผู้ที่มีความชำนาญคืออนาคามีหรือว่าอรหันตบุคคลนะแต่ท่านในฐานะของกัลยาณมิตรชนผู้ฝึกอยู่เนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องของการระงับมันเบาลงนั่นเองตัวสัญญาและสังขารและตัวเวทนานั้นเบาลงก็ไปทำให้อะไรครับตาหูจมูกลิ้นกายมันดับตาหูจมูกลิ้นกายมันดับนะฮะคืออะไรก็คือเจตสิกดับขันธ์ที่3มันดับขันธ์ทั้ง3ดับเมื่อกี้รูปขันธ์ดับนะฮะในอานาปานสติข้อแรกมาส่วนนามขันธ์ดับนะฮะแล้วก็เป็นผู้ที่หลงเหลืออยู่ที่เหลือก็คือเวทตัววิญญาณจิตนั่นเองหรือจิตนั่นเองก็คือวิญญาณขันธ์นั่นเองเพราะฉะนั้นการระงับไปตามลำดับก็คือการเรียนรู้ขันธ์ห้านี่การเรียนรู้ขันธ์ห้าพอกำหนดรู้ขันธ์ห้าที่ระงับที่ดับนั่นเองก็เพราะว่าตัณหามันไม่ได้ถูกต่อเนื่องนั่นเองไม่ส่งอาหารให้ตัณหาจิตในฉากก็เดินความดับก็ปรากฏปฏิชุมบาทสายดับก็ปรากฏไปตามลำดับสั่งสมไปเรื่อยจนเกิดความชำนาญก็จะเห็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเข้าสู่ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนในฐานะของพระไตรลักษณ์นั่นเองนี่คือจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติพระศาสนาเข้าสู่การสลัดคืนนะเข้าสู่การเห็นไตรลักษณ์นะฮะเห็นไตรลักษณ์แล้วก็ทำให้เกิดอะไรครับสภาพที่เรียกว่าคลายราคะคลายความกอดยึดอารมณ์คลายความกอดยึดขันห้าในระดับละเอียดเพราะอะไรเพราะเห็นความระงับศึกษาขันห้าจากความระงับมีปัญญาเกิดเพราะความระงับเมื่อระงับคลายนะคลายความติดข้องตัวความยึดมั่นก็ถูกระงับทุกที่ปรากฏในทุกขสัจตัวความยึดมั่นในขันห้ามันถูกคลายนั่นแหละเรียกว่านิโรธหรือความดับนั่นเองค
ความดับในที่นี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดความสลัดคืนน้อมเข้าไปหรือว่าผสานเข้าไปสู่ธรรมชาติเป็นสันติบทนะฮะหรือนิพพานนั่นเองจิตก็แล่นเข้าสู่นิพพานด้วยฐานของกายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละนี่คือสัมมาสติในระดับละเอียดไล่ตั้งแต่เบื้องต้นไปจนถึงที่สุดนะฮะการจะทำแบบนี้ได้ก็ต้องมีองค์4ของสัมมาสมาธิที่เป็นองค์สัมมาสมาธิที่เป็นสมาธิในระดับที่ได้เป็นวิธีการที่ถูกตรงประกอบไปด้วยนามะรูปะปริเฉทญาณะเป็นเบื้องต้นประกอบไปด้วยปัจจัยปริขาญาณเป็นเบื้องกลางแล้วก็ประกอบด้วยสัมมาสนญาณเห็นความเสื่อมระงับตลอดสายของการปฏิบัติชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4อย่างนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิปรากฏทั้งหมดเนี้ย30เนี้ยสั่งสมทำให้ตรงรู้ชัดว่าขาดอะไรเติมให้เต็มทั้งหมดเนี้ยก็คือการเรียนรู้อริยสัจ4นั่นเองหรือการกำหนดมาตรฐานการเดินของชีวิตนั่นเองชีวิตก็เปลี่ยนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คุยถึงเรื่องสำคัญมากๆนะฮะของชีวิตพระเจ้าตรัสว่าอะไรครับตรัสว่าการที่บุคคลเกิดมานะครับแล้วสิ่งแรกที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยแม้กระทั่งไฟนะฮะไหม้ศีรษะอยู่องค์บอกว่ายังไม่ต้องดับไฟที่ไหม้ศีรษะนั้นนะฮะหมายถึงไฟลุกที่ศีรษะหมายถึงที่ผมนะฮะบนศีรษะนั้นนะลุกไหม้อยู่ไม่ต้องดับไฟแต่ให้มารู้อริยสัจก่อนสำคัญมากนะเพราะฉะนั้นความสำคัญเหล่านั้นเนี่ยมันสำคัญด้วย 2-3 ประการนะในเชิงปฏิบัติสำคัญในที่นี้ก็คือ1สมาทานได้คำว่าสมาทานกล่าวย้ำบ่อยนะครับว่าใส่ให้ตรงกระปุกนะฮะเรามีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ภาพรวมทำภาพรวมให้ปรากฏในชีวิตประจำวันนะความชัดเจนในหัวข้อที่2ก็คือรู้นะฮะว่ากิจในสัตว์แต่ละข้อคืออะไรเพราะฉะนั้นในวิถีชีวิตประจำวันจะรู้ว่าอะไรรู้ว่าย้ำนะรู้ว่าอันนี้ควรรู้รู้ว่าอันนี้ควรละรู้ว่าอันนี้ควรเจริญรู้ว่าอันนี้ควรทำให้แจ้ง4ข้อนี่คือกิจในอริยสัจรู้อย่างนี้หลังจากรู้ท่องแล้วรู้ทั่วแล้วก็มารู้ธรรมนี่แหละให้ปรากฏอยู่ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นคนที่ทำอย่างนี้ได้นะในชีวิตประจำวันนะแล้วก็รู้ขอบข่ายของการสมาทานแบบนี้ได้เรียกว่ากัลยาณปุถุชนย้ำคือคำว่าอุโบสถอุบาสกในพระศาสนานั่นเองวันนี้สาระสำคัญก็คงเข้าถึงประเด็นจบนะฮะในหัวข้อที่1นะฮะเริ่มต้นการปฏิบัติอย่างไรนะวันนี้คงแต่เพียงเท่านี้นะวันนี้ตอนนี้เวลา 3.37ก็ประมาณเกือบ4โมงเย็นเหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงกว่าก็ขอเป็นหัวข้อคำถามแล้วกันนะฮะสัปดาห์หน้าเราจะคุยเรื่องขั้นพัฒนานะขั้นพัฒนาก็คงจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็แจกในเรื่องของโพธิปักขิยธรรมที่เราจะได้เห็นภาพรวมของการปฏิบัติอีกครั้งนึงย้ำนะฮะย้ำซ้ำอยู่อย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อความชำนาญสมดุลอินทรีย์นะฮะแล้วก็บ่มพละนะบ่มพละทำยังไงให้ตัวอินทรีย์ทั้ง5นั้นเนี่ยเกิดเป็นกำลังที่มีกำลังตัวศรัทธานั้นที่เราเรียนรู้ไปแล้วจะทำยังไงให้หยั่งลงได้ให้มั่นคงเป็นอรัตอัจฉริยศรัทธานะครับเมื่อเจริญมากๆศรัทธาวิริยะรู้อย่างชัดเจนนะฮะการจัดการเรื่องกุศลชัดเจนนะฮะตัวสตินะฮะมีการรู้ชัดว่าสติหมายถึงอะไรนะครับไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเห็นเป็นอาทิเช่นนะฮะนายช่างกลึงนะฮะหรือว่านายช่างทองดังกล่าวนะครับตัวปัญญาก็จะเข้าสู่ทางแล้วก็ยังมีกำลังมากยิ่งขึ้นมีกำลังบ่มไปเรื่อยบ่มไปเรื่อยตัวพละทั้ง5นั้นน่ะก็จะกลายเป็นโพชฌงค์นั่นเองมีอาทิเช่นตัวสติสัมโพชฌงค์มาเป็นเบื้องต้นนะฮะธรรมวิทยะวิริยะนะฮะ
ปีตินะฮะปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาไปตามลำดับเราก็มีการสมดุลให้ได้ว่าในชีวิตประจำวันนั้นเนี่ยมันจะเหลืออยู่สองอารมณ์นะที่มันคละคลุ้งมากๆใช้ให้เป็นก็คือในขณะที่ฟุ้งซ่านขณะที่หดหูนะฮะในขณะที่ เราว่างจากกรรมฐานนะฮะมันอาจจะมีสองอารมณ์นี้เข้ามาแทรกเพราะอะไรเพราะเราเจริญไม่ดีพอเราเจริญไม่ต่อเนื่องพอหรือในขณะที่ต่อเนื่องนั้นในช่วงกลางเนี่ยมันจะมีหดหู่ฟุ้งซ่านเข้ามาแยกคู่ให้ดีนะฮะสติโพชฌงค์ตัวที่2 3 4เหมาะสำหรับอารมณ์ที่หดหู่5 6 7เหมาะสำหรับอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านบริหารชีวิตให้ดีตรงนั้นแหละประตูนิพพานนะวันนี้คงสมควรแก่เวลาตัดเป็นภาคปกิณกะหรือเป็นภาคคำถามนะครับแผ่เมตตากันอย่าลึกถึงความปรารถนาดีนะครับที่อยู่ตรงกลางระหว่างความโกรธแล้วก็ความรักอันนี้เป็นความรักที่แท้จริงคือรักที่เป็นกลางไม่เพลิดเพลินไม่ติดข้องเป็นรักที่ให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนมีแต่ความปรารถนาดีมีความเป็นมิตรมีความเป็นเพื่อนขยายความรู้สึกนั้นนะฮะให้กว้างออกไปสู่สัตว์บุคคลมีเทวดาที่อยู่โดยรอบที่พักอาศัยขยายไปสู่บุคคลสัตว์ที่อยู่บริเวณนั้นทุกภพทุกภูมิขยายความรู้สึกปรารถนาดีให้กว้างขึ้นไปสู่ตำบลนั้นปรารถนาดีต่อทุกสรรพสัตว์ขยายให้กว้างขึ้นไปอีกสู่อำเภอนั้นปรารถนาดีไปทั้งอำเภอทั้งจังหวัดโดยพื้นที่ทุกสรรพสัตว์ขยายความปรารถนาดีทั้งประเทศทุกภพทุกภูมิจงเป็นสุขขยายความปรารถนาดีนั้นไปทั้งโลกนี้ทุกสรรพสัตว์และขยายออกไปอย่างไม่มีประมาณทุกทิศทุกทางไม่มีที่สุดทุกสรรพสัตว์ทุกภพทุกภูมิด้วยความปรารถนาดีแผ่เมตตากันครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอนุโมทนาทุกท่านนะครับ